ช้างมาบุกรุกข้าวของชาวบ้านเขาก็มีการแก้อยู่แล้วก็คือนำเข้าตัว GPS ที่ไว้ track ว่าสัตว์ป่าตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเขา import มาจากเซาท์แอฟริกาครับเขาขายอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทที่ผมทำก็คือจะเป็นตัวผลิตไฟให้กับอนันต์แล้วก็เป็นตัวโมดูล detect ไฟป่าครับซึ่งรวมๆแล้วก็ 30,000 บาท 35,000 บาทเหมือนเขามีโซลูชันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าผมมาต่อยอดต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้เกิดโมดูลเจนไฟนี้ขึ้นมาครับผมตัว GPS ครับที่เอามาจากซาอุดิอาระเบียใช้งานจริงอยู่แล้วประมาณ1ปีถึง2ปีครับแต่ว่าที่ผมทำตัวเจนไฟนี้ไว้ก็คิดว่าน่าจะได้เกิน10ปีครับผมชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Power Generator for GPS Animal Tracker ก็ที่เรียกว่าตัวเจนไฟครับแรกเริ่มเลยตั้งแต่เด็กเราก็เริ่มจากการขี่ช้างครับแล้วก็เห็นข่าวว่าช้างมาบุกรุกข้าวของชาวบ้านหรือไม่ก็แบบทุ่งนาอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับผอ.ในกรมอุทยานนะครับหรือว่ากรมป่าไม้ครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์ในแบบแอเรียเนี้ยครับก็ทราบว่าปัญหาช้างป่าหรือแม้สัตว์ป่าที่มาบุกรุกทำให้เขาบาดเจ็บหรือว่าไม่ก็แบบเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากพอสมควรครับคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ครับต้องเป็นพวกแบบอินไซเดอร์เท่านั้นตอนแรกก็มีไอเดียที่จะทำเป็นตัว GPS ติดตามว่าช้างอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเข้าไปคุยกับหน่วยงานต่างๆก็ทราบว่าตัวอุปกรณ์นี้มีปัญหาก็คือแบตเตอรี่หมดซึ่งผมก็เลยคิดตัวผลิตไฟฟ้าให้กับตัว GPS นั้นขึ้นมาความต้องการจริงๆก็คือจะเพิ่มอายุการใช้งานของตัว GPS นี้ครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งกับเซาท์แอฟริกาว่าจะต้องไม่ต้องไปซื้อโมดูลจากเขามาตลอดเพราะว่าที่ไทยต้องซื้อจากนั้นเพราะว่าเหมือนแบบเขามีเครือข่ายมีระบบไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งระบบในไทยยังไม่สมบูรณ์ครับก็คิดว่าอยากทำให้เป็นของไทยเองคือจริงจุดแรกก็คืออยากเพิ่มอายุการใช้งานก่อนแต่ว่าในระยะยาวในลองรันก็คืออยากให้เป็นระบบทั้งหมดของไทยเลยเพราะต้นทุนจะได้ถูกลงแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินกับประเทศอื่นครับการจัดการทั่วไปที่ทำมาอยู่แล้วหรือไม่ก็กำลังทำอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เอฟเฟกต์แล้วครับเพราะแบบช้างก็เป็นสัตว์ที่เรียนรู้เร็วเรียนรู้เก่งเหมือนกันครับซึ่งมันก็มีการปรับตัวทำให้มนุษย์ใช้วิธีเดิมๆในการแก้ปัญหากับมันไม่ได้แล้วครับแบตหมดนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่ต้องเปลี่ยนแบตนะครับซึ่งมันก็ทำให้การติดตามสัตว์น้อยลงด้วยครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการปล่อยสัญญาณถี่น้อยลงครับอย่างเช่นแบบทุกๆชั่วโมงนึงอาจจะเป็นทุกๆ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับซึ่ง4ชั่วโมงนี้ช้างก็หรือไม่ก็เสือหรือไม่ก็กวางเลยครับก็เดินทางไปไกลพอสมควรแล้วตัวโมดูลเปลี่ยนแบตไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนทั้งก้อนเลยครับเหมือนเป็นก้อนใหม่เลยครับจากความรู้เบื้องต้นที่เรียนมาครับก็เหมือนรู้ว่ามันมีการผลิตไฟได้จากการเคลื่อนไหวของแบบตัวคอยครับเป็นเหมือนแบบตัวทองแดงลวดทองแดงครับกับแม่เหล็กมันจะแบบตัดสนามแม่เหล็กกันแล้วมันก็จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาครับแล้วก็รู้ว่าโซลาร์เซลล์มันเจนไฟได้แล้วยิ่งในประเทศที่มีป่าซึ่งมันก็การันตีได้แล้วว่ามีแดดที่แรงพอสมควรอะไรเงี้ยครับจะมีแบบเซ็นเซอร์แบบคาร์เพรสเชอร์เซ็นเซอร์คือเวลาแม่เหล็กไปกระทบมันก็จะเกิดไฟครับเหมือนเกิดไฟฟ้าจากการกระทบของ2วัตถุเวลามีอะไรมากระทบมันจะทำให้เกิดไฟครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ3แบบหลักๆที่คิดว่าตอนแรกจะเอามาใช้ครับแต่พอสอบถามกับอาจารย์แล้วหรือกับผู้แบบที่ช่วยพัฒนาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปได้จริงครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงพอสมควรครับก็เลยทำเอา3ประเด็นนั้นมาทำเลยจริงๆตัวโมดูลจริงๆเลยประมาณทิ้งบอล1กิโลเองครับ 1.5 แต่ที่มันหนักก็คือสายครับสายมันต้องมีความแข็งแรงคงทนมากพอสมควรครับเพราะว่าแบบช้างแรงเยอะมากครับแล้วก็เขาจะชอบแบบไปถูกับต้นไม้ครับเพื่อแบบจะไม่มันขาดอะไรเงี้ยครับเรซินตัวห่อครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่ซาอุดิอาระเบียใช้อยู่แล้วครับก็คือจะเป็นเรซินหนาสเปคเดียวกันเป๊ะเลยครับซึ่งในคอมโพเนนต์ข้างในก็คือทดสอบมาแล้วพอสมควรครับแต่ว่าก็แค่เอามาประกอบกับเรซินที่ซาอุดิอาระเบียใช้อยู่แล้วซึ่งก็คิดว่าก็เป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วครับก็ไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรแล้วก็อีกนวัตกรรมหนึ่งก็คือนวัตกรรมที่ทำได้ง่ายที่สุดครับแค่มีไอเดียก็คือแผ่นป้ายรีดติดเสื้อ QR code ครับมันจะเป็นเหมือนแบบแผ่นผ้าเล็กๆครับก็คือเกิดจากประสบการณ์ตัวเองล้วนครับเคยพัดหลงแล้วก็คุณยายเคยพัดหลงตอนเด็กก็เห็นเขาประกาศหาคนหายครับตามหน้าแบบ Facebook หรือไม่ก็ตามถนนตามขวดฉลากน้ำดื่มอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ค่อย effective ครับก็นำมาสู่การผลิต QR code ชิ้นนี้ครับก็คือรีดติดเสื้อได้เลยแล้วมันก็จะอยู่ไปเลยครับเวลาแบบมีบุคคลท่านใดพบเจอผู้พัดหลงก็สามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดต่อกับญาติแล้วก็หน่วยงานที่ช่วยสปอร์ตได้ครับการพักจากใครไปคนหนึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกระถางเพิ่มอัตราการรอดของหญ้าทะเลครับผมไปเที่ยวกับครอบครัวมาเป็นแบบเป็น diving trip แบบ
แล้วก็เห็นว่าแบบย่าทะเลมันสูญหายไปเยอะมากครับย่าทะเลเป็นแหล่งอาหารของพยูนครับแล้วแบบพยูนจำนวนพยูนก็น้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าย่าทะเลก็ตายไปมันมีความพิเศษอยู่ตรงว่าคือวัสดุครับมันจะเป็นเหมือนแบบการผสมผสานของวัสดุ3อย่างก็คือเปลือกหอยดินกับกาแฟครับหรือว่าจะใช้เป็นสาหร่ายก็ได้ครับมันจะแบบมีความลาดเอียงครับมันจะแบบช่วยรับแรงของคลื่นนะครับเวลาจะปลูกใช่มั้ยก็คือเอาย่าทะเลใส่ตรงกลางครับแล้วก็เอาทรายกบฝังดินครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วมันก็จะย่อยสลายแบบหายไปเลยประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งครับตามสถานที่กากาแฟที่ใส่มาก็คือจะเป็นปุ๋ยของย่าทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบอัตราการรอดเพิ่มขึ้น 80% นะครับก็รู้สึกว่าการแข่งขันในโลกนี้จะเป็นแบบตัวผลักดันที่ดีครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าต้องมีคนที่เก่งกว่ามีคนที่แบบคิดทางออกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมีเขาเป็นแบบโรลโมเดลเป็นไอดอลอะไรเงี้ยครับคือแบบผมเป็นคนชอบแบบการแข่งขันพอสมควรครับก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการที่พ่อแม่แบบให้เข้ามาแข่งขันหุ่นยนต์หรือกีฬาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ให้เข้าแบบโรงเรียนอินเตอร์ที่แบบชั้นนำของประเทศก็คือชูสบีครับก็รู้สึกว่าการแข่งขันในโรงเรียนนี้สูงก็เจอคนที่เก่งๆอยู่เยอะมากพอสมควรครับมันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันครับผมคิดว่าการคาดหวังต่างๆมาจากตัวผมเองครับด้วยความที่ว่าแบบอยากเป็นแบบ the best อยากแบบมีเงินเยอะตอนโตขึ้นมันก็ต้องทำให้ตัวเองแบบไปอยู่ใน environment ที่แบบจะหาสามารถหางานที่ดีได้ population ที่แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้การแข่งขันสูงขึ้นมากก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องแบบดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพ่อแม่จริงๆก็สนับสนุนครับเวลาแบบเหมือนมีแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยห้ามครับแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแรงกดดันต่างๆมาจากตัวเองที่แบบมีความคาดหวังในตัวเองครับมีหลายข้อเสนอแนะเลยครับอย่างเช่นเริ่มจากการที่ไม่ต้องใช้เกรดเป็นจุดชี้วัดว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าอย่างตัวผมครับผมแบบสามารถแบบบาลานซ์เกรดได้แล้วก็แบบเรื่องอะไรแบบนี้ได้ครับแต่ว่าแบบรู้สึกจากหลายๆคนแบบเพื่อนหลายๆคนหรือไม่ก็หลายๆบ้านเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นได้ครับซึ่งคนส่วนมากก็สมมุติถ้าทำสองอย่างไม่ได้ก็อาจจะเลือกเกรดไว้ก่อนครับเพราะว่าเกรดนี่เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วทุกคนหรือว่าเป็นที่ requirement ของมหาวิทยาลัยครับหรือไม่ก็ของโรงเรียนนะครับว่าต้องได้เกรดนี้ถึงจะผ่านนะเกรดนี้ถึงจะแบบมีศักยภาพนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่คนควรมาตัดสินครับเพราะว่าความรู้จริงๆที่ใช้ในอนาคตแทบจะไม่ได้มาจากสิ่งที่เรียนรู้ในหนังสือในตำราจากโรงเรียนเลยครับมันเป็นเหมือนแบบการอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอยากแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับถ้าสมมติเขามีความคาดหวังจากเกรดนี้น้อยลงอาจจะทำให้เด็กมีเวลาสนใจในเรื่องอื่นมากขึ้นอยากให้มีองค์กรตัวกลางเป็นเหมือนแบบที่เปิดรับไอเดียของคนครับไอเดียของเด็กไอเดียของแบบเยาวชนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ทำให้หลายๆคนมาสนใจด้านนี้ครับเพราะว่าส่วนบางคนแค่มีไอเดียปุ๊บประกวดส่งแข่งได้รางวัลปุ๊บก็จบไม่ได้ทำต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งคิดว่าการได้รางวัลมันไม่ได้สร้างให้โลกนี้ดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าไอเดียต่างๆที่อยู่ในการแข่งขันนะครับถ้าต่อยอดคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อโลกนี้อยู่พอสมควรครับแต่มันก็ขาดการต่อยอดไปครับเป้าหมายระยะสั้นมากก็คือเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ครับแต่เป้าหมายระยะยาวก็คือจริงก็อยากทำธุรกิจของตัวเองครับหรือไม่ก็แบบมีนวัตกรรมมีอินโนเวชันอะไรที่ช่วยโลกนี้จริงๆครับแล้วก็สามารถหาเงินจากอันนี้ได้ครับจริงเป้าหมายสุดๆเลยก็คือsuccessful ครับก็คือมีเงินครับผม